ร้อยวันนี้จะพาไปเที่ยวโฮมสเตย์ที่ดูแลโดยคุณลุงวัยเกษียณทำทุกอย่างด้วยตนเองทั้งหมดตั้งแต่เป็นผู้จัดการยันพ่อบ้านทำความสะอาดโดยหลักการทำงานก็คือเน้นบริการจากใจดูแลลูกค้าเหมือนคนในครอบครัวห้ามพลาดเลยนะครับสูงวัยไปด้วยกันวันนี้จะพาไปดูการทำงานของทีมนักกายภาพบำบัดอาสาจากมหาวิทยาลัยรังสิตกับภารกิจพาลมหายใจคืนสู่ผู้ป่วยโควิดบอกได้เลยว่างานนี้ดีต่อผู้สูงวัยมากๆแต่จะดียังไงติดตามได้ในสูงวัยไปด้วยกันวันนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลุยไม่รู้โรยซุปเปอร์แอคทีฟครับช่วงสูงวัยไอดอลวันนี้จะพาไปพบกับสูงวัยท่านไหนไปชมกันเลยครับวันนี้นะครับผมจะพาไปทำความรู้จักกับลุงหมึกชำนาญมณีวงศ์ชายวัยเกษียณที่ครั้งหนึ่งเคยผ่านวิกฤตมาแล้วอย่างโชคโชนนะครับแต่ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ทำให้ลุงหมึกกลับมาฮึดสู้อีกครั้งด้วยการรวบรวมเงินก้อนสุดท้ายและใช้ความกล้ามาสร้างโฮมสเตย์เล็กๆที่แสนจะเรียบง่ายในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับคุณลุงหมึกสวัสดีครับครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้สบายดีไหมครับช่วงนี้ไม่ค่อยดีฮะเพราะว่าช่วงโควิดมา 3-4 เดือนทางจังหวัดก็ขอความร่วมมือไม่ให้เปิดรับลูกค้าครับแต่ก็ยังมีงานสวนที่ทำอยู่ตลอดเวลาครับแล้วในส่วนของตอนนี้ต้องมีการปรับตัวอะไรยังไงบ้างไหมครับลุงหมึกครับก็ปรับมากมากเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องรายจ่ายเพราะรายรับหายไปเยอะครับทุกอาทิตย์ผมก็จะลงไปกรุงเทพจะเอาผลไม้ลงไปขายครับพวกช่วงโอเงาะลองกองอย่างนี้ครับก็คือในช่วงที่ยังทำโฮมสเตย์ไม่ได้ก็ทำสวนก่อนใช่ไหมครับช่วงนี้ใช่ครับโฮมสเตย์ของลุงหมึกนะครับจะออกแนวคล้ายๆสไตล์บาหลีก็ว่าได้นะครับโดยมีบ้านอยู่ทั้งหมด5หลังด้วยกันซึ่งแต่ละหลังก็จะมีชื่อด้วยนะครับอย่างหลังแรกมีชื่อว่าพันเนาพนอหลังที่2ออดอ้อนฉอเลาะหลังที่3ออดอ้อนออซอหลังที่4ระริกระรีและหลังที่5เป็นบ้านแฝดชื่อว่าพะเพื่อนพับแพงครับโอ้โหชื่อน่ารักมากๆเลยฮะอันนี้ไปได้แรงบันดาลใจได้ไอเดียจากไหนฮะถึงตั้งชื่อแบบนี้ครับสิ่งแรกก็มองดูบ้านก่อนนะครับบ้านเป็นหลักครับว่าบ้านมุมนี้มันให้อะไรกับผู้ที่จะมาพักผู้ที่จะมานอนนะฮะความรู้สึกอย่างริกลาลีคนเปิดประตูไปผมคิดว่าอารมณ์เขาให้ฮะคืออยากจะนอนอยากจะเอนกายอยากจะพักผ่อนแล้วก็ที่ห้องน้ำเปิดไปก็จะเห็นวิวภูเขาวิวป่าในทองผาภูมิครับแล้วบ้านทั้ง5หลังนี้คุณลุงเป็นคนออกแบบเองเลยหรือเปล่าฮะอันนี้ใช่ครับตั้งแต่หลังแรกจนมาหลังสุดท้ายนะฮะผมเขียนแบบไม่เป็นก็เพียงแต่ใช้นึกเอาว่าเราอยากจะได้บ้านมีอยู่ในหัวแล้วแหละฮะว่าผมอยากได้บ้านแบบนี้แล้วเราก็จะจินตนาการเอาอย่างบ้านพ่อเพื่อนพ่อแพงเป็นบ้านแฝดนะฮะต่อเนื่องกันมีบันไดขึ้นตรงกลางผมคิดเรื่องหลังคานานมาก
นะครับ2-3 อาทิตย์คิดหลังคาไม่ตกมีอยู่วันหนึ่งผมเข้าไปกรุงเทพก็นั่งเรือนั่งรถติดสะพานสาทรก็ได้ไอเดียจากเรือข้ามฟากโรงแรมโอเรียนเต็นที่มีหลังคาก็เลยเอามาใช้ที่บ้านพระเพื่อนพระแปรบ้านพักเหล่านี้ก็จะถูกรายล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นะครับเพราะที่นี่เป็นพื้นที่ในการทำสวนของลุงหมึกอีกด้วยและไม่ใช่แค่สวนผลไม้เท่านั้นที่สามารถเดินชมได้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกเยอะเลยล่ะครับช่วงที่ผ่านมาก็จะมีเดินเที่ยวในสวนนะครับมีปั่นจักรยานตอนนี้ผมมีอบสมุนไพรสปาผมเป็นสมุนไพรสด18ชนิดมีอยู่ 2-3 ชนิดที่จะป้องกันโควิดได้ดีมากอย่างโกจุลาลัมพาที่อเมริกาตอนนี้กำลังวิจัยเอามาป้องกันปอดนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะทำตอนเช้าจะมีฝึกโยคะนะครับมีนวดแพทย์แผนไทยครับคือถ้าข้ามาที่นี่แล้วไม่ต้องออกไปไหนเลยคือบอกเลยว่าสำหรับใครที่อยากไปพักผ่อนแล้วก็ได้สุขภาพด้วยเนี่ยต้องที่นี่เลยนะครับเพราะว่ามีกิจกรรมที่เพื่อสุขภาพทั้งนั้นเลยแล้วก็ครบวงจรมากๆอันนี้ข้างต้นที่บอกมาว่ามีช่วงนี้เราทำเป็นสวนผลไม้ใช่ไหมครับอย่างปัจจุบันนะครับมีผลไม้ชนิดไหนบ้างนะฮะตอนนี้ที่มีออกก็มะยงชิดครับมะยงชิดแล้วก็มาไฟแล้วก็มาเงาะลองกองทุเรียนมังคุดครับพวกนี้จะออกใกล้เคียงกับทางจันทบุรีครับส่วนที่มีตลอดทั้งปีก็มีกล้วยกับส้มโแล้วในส่วนของการปรับปรุงดินช่วงนั้นต้องทำเพิ่มไหมฮะที่ซื้อที่ใหม่ๆนะครับโอ้ที่ตรงนี้อย่างที่ผมบอกคือคนพม่าเขาปลูกแล้วเขาใช้เคมีเยอะครับใช้เคมีเยอะดินเสียหมดดินเป็นสีขาวเป็นดินดานผมว่าจอบฟันจอบกระเด้งเนี่ย3-4 ปีแรกทำอะไรไม่ได้เลยดินไม่เก็บน้ำก็เลยเอามาปลูกปอเทืองเพื่อปรับปรุงสภาพดินคือพืชตระกูลถั่วขอเมล็ดพันธุ์เข้ามาแล้วก็มาปลูก3 ครั้ง 3 ฤดูจากที่ดินขาวไม่มีไส้เดือนไม่มีแย้ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวนี้มีแย้วิ่งให้เห็นมีกระต่ายวิ่งให้เห็นต้องบอกว่าโฮมสเตย์ของลุงหมึกไม่ใช่ว่าใครผ่านไปผ่านมาแล้วจะสามารถเข้าพักได้เลยต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นนะครับลุงหมึกบอกว่าไม่รับ Walk-in ด้วยนะจ๊ะมันไม่มีเวลามาทำห้องไม่มีเวลาไปเตรียมอาหารนะครับไม่มีเวลาเราอยากให้เขาเข้ามาคือเปิดประตูห้องเปิดประตูบ้านให้เขาว้าวคือเขาเข้ามาบริเวณบ้านผมสนามหญ้าก็ดีพื้นที่ที่ทำโฮมสเตย์ก็ดี20 กว่าไร่ไม่มีขยะไม่มีก้นบุหรี่อยากให้เขาเข้ามาเห็นครั้งแรกให้เขาประทับใจมากกว่าที่เข้ามาโอ้ยังมีขี้ฝุ่นมีนู่นที่นี่ก็ยังไม่พร้อมอะไรเห็นโฮมสเตย์ของลุงหมึกสวยงามแบบนี้ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นของที่นี่ไม่ได้สวยงามอย่างที่เราเห็นกันหรอกนะครับจากที่ผมเป็นคนทำงานผมทำงานรัฐวิสาหกิจนะครับงานรัฐวิสาหกิจตอนหลังรัฐวิสาหกิจเขายุบก็ตกงานสมัยหนุ่มๆผมทำงาน2 แห่งทำรัฐวิสาหกิจด้วยทำงานเสิร์ฟอาหารกลางคืนด้วยที่สุขุมวิท32เพื่อที่จะมีอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองผมอายุยังไม่30ผมมีบ้าน56 ตารางวาก็ทำมาตลอดจนแต่งงานแล้วก็เลยภรรยาขอให้หยุดทำพอมีลูก2 คนก็ต้องมีรถที่ต้องพาลูกไปโรงเรียนก็กลับมาทำงานกลางคืนอีกตั้งแต่8 โมงครึ่งทำรัฐวิสาหกิจเลิก4 โมงครึ่ง5 โมงเลิกเที่ยงคืนครับทำงานอีกบริษัทช่วงที่ชีวิตที่ล้มเหลวที่อันนี้เราคิดเองอาจจะเหมือนไม่มีค่าจากที่เคยทำงานมา2 ที่เกือบทั้งชีวิตนะครับ
ไม่มีงานทำตกงานตอนนั้นก็เกือบ50แล้วครับครับอายุก็มากแล้วจะไปหางานทำที่ไหนก็ไม่ค่อยรับแล้ววุฒิเราก็ไม่สูงจนมาคนมาชวนไปทำขายโครงการที่เชียงใหม่เป็นอสังหาริมทรัพย์ตอนนั้นผมขายแล้วก็ได้เงินมาก้อนจากที่ชีวิตลุ่มๆดอนๆมา 3-4 ปีได้เงินมาก้อนก็เลยขอภรรยาว่าเงินก้อนนี้มันก็ร่วมล้านบาทนะฮะถ้าเรายังอยู่กรุงเทพใช้ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวก็หมดไปชีวิตก็จะกลับมาเหมือนเดิมกลับมาที่ไม่มีคุณค่าก็เลยขอเขามาเที่ยวทองผาภูมินะฮะตอนนั้นขอมาเที่ยวทองผาภูมิก็เลยได้มาเป็นเจ้าของที่แปลงนี้ครับมีทั้งหมด24ไร่ลุงหมึกเลยตัดสินใจนำเงินก้อนนั้นมาซื้อที่ทองผาภูมินี่แหละครับและเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่ด้วยการทำเองทุกอย่างเลยล่ะครับคือเมื่อก่อนสมัยตอนที่ไต้หวันมานี้ผมจะทำคนเดียวทั้งหมดเลยเพราะมีบ้านหลังเดียวนะเป็นแม่ครัวไปซื้อกับข้าวทำความสะอาดบ้านปูที่นอนซักผ้าทำเองหมดทุกอย่างแต่ว่าตอนหลังพอมีบ้านหลายหลังคนเข้ามาเยอะสวนเราก็ผลไม้ก็โตขึ้นก็เลยจ้างแม่ครัวมาทำครัวคนหนึ่งส่วนเรื่องการจัดโต๊ะจัดจานจัดช้อนการไปซื้ อวัตถุดิบผมจะไปซื้อเองลูกค้าคนแรกของลุงหมึกที่มาพักที่โฮมสเตย์แห่งนี้คือชาวไต้หวันครับลุงหมึกมีโอกาสได้เจอกับนักท่องเที่ยวคนนี้ที่บ่อน้ำพุร้อนหินดาดซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากโฮมสเตย์ครับก็คือตอนที่มีแขกชาวต่างชาติใช่ครับตอนนั้นมาเริ่มพักอันนั้นเป็นจุดเปลี่ยนเลยหรือเปล่าฮะที่ทำให้คุณลุงหมึกเนี่ยครับคิดว่าจะเริ่มทำโฮมสเตย์แบบจริงจังแล้วอย่างเงี้ยฮะก็ยังไม่คิดว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนถ้ารอพวกต้นไม้โตรอให้ออกผลผลิตอะไรพวกนี้มันก็จะช้าแต่นี้ทุกอาทิตย์มีคนมาพักทุกอาทิตย์ก็มีกำลังใจขึ้นอีกนิดหนึ่งพนักพนอมี2ห้องเราแบ่งให้เขานอนห้องหนึ่งเรานอนห้องหนึ่งตอนหลังคนเข้ามาเพิ่มผมก็เลยคุณจะต้องปลูกบ้านอีกหลังผมอาจจะโชคดีนิดนึงคือคนไต้หวันที่มาพักบ้านผมรุ่นแรกๆเขาเป็นนักเขียนเวลาเขาไปไหนมาไหนเขาก็จะเขียนในภูผาตาดไปลงที่ไต้หวันเขาทำให้มีรายได้พอเลี้ยงตัวเองได้แต่ก็ยังได้ไม่เยอะคือ1 200 300อะไรพวกนี้ได้เราก็พอมีกำลังใจพอมีความคิดที่เอ๊ะถ้าเรามีบ้านอีกมันน่าจะเพิ่มได้อีกอะไรแต่ที่มาที่ภูผาตาลงจะรถมาก็จะรู้จักลุงหมึกก่อนซึ่งไปที่อื่นยังไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นไงแต่ผมจะมาต้อนรับลูกค้าเองถ้ามีผู้สูงอายุมาผมจะมาถือกระเป๋าเองพาไปส่งถึงห้องก็อาจจะตามใจลูกค้าไม่ค่อยขัดใจรู้สึกประทับใจครับได้เห็นบรรยากาศได้เห็นที่พักได้เห็นห้องน้ำที่ชอบที่สุดคือห้องน้ำครับผมทำไมคะกว้างดีครับผมบรรยากาศดีมากที่นี่สดชื่นด้วยค่ะแล้วลุงหมึกเป็นยังไงบ้างลุงหมูเป็นกันเองมากครับให้การต้อนรับที่ดีรู้สึกประทับใจคือตอนแรกมาเนี่ยก็ยังไม่มีข้อมูลคุณลุงสักเท่าไหร่แต่ก็เพื่อนก็ส่งข้อมูลมาให้บอกว่าไปพักที่นี่สิคุณลุงเหมือนแบบมาทำที่นี่ออกจากกรุงเทพมาอะไรเงี้ยเหมือนมีแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างก็โอเคมาเราก็มีเวลาตรงกันก็เลยจองที่พักมาแล้วพอได้มาเห็นคุณลุงจริงๆแล้วเป็นอย่างที่เพื่อนแนะนำใช่ก็รู้สึกว่าลุงมาอยู่ที่นี่แบบเป็น10กว่าปีอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าคือแบ็คกราวด์จากที่อ่านมาก็บอกคุณลุงเหมือนกับแบบผิดหวังอะไรบางอย่างจากที่โน่นใช่ป่ะแล้วก็มาเริ่มที่นี่โดยที่ยังไม่มันเหมือนมันมีแรงบันดาลใจแต่ยังไม่มีความรู้ที่จริงจังที่จะมาทำแต่คุณลุงก็แบบเหมือนกับแบบตั้งใจอ่ะก
ก็หาความรู้ถามคนนั้นคนนี้ลงมือทำมันเหมือนว่าระหว่างทางมันเหมือนคุณลุงมีความสุขกับมันอ่ะแล้วพอเรามาเห็นอ่ะมันก็แบบว่าเฮ้ยสิ่งที่เรามาเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอบอุ่นอ่ะแปลว่าคุณลุงก็มีความสุขกับที่นั่นการทำสวนผลไม้การเปิดโฮมสเตย์รับนักท่องเที่ยวเปรียบเสมือนเป็นยารักษาบาดแผลในใจของลุงหมึกนะครับแม้อาจจะไม่ร่ำรวยไม่มั่นคงมากนักแต่โฮมสเตย์เล็กๆที่ลุงหมึกสร้างจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองนี้ก็ช่วยกอบกู้ชีวิตและความหวังที่เคยหายไปให้กลับมาครับเมื่อก่อนตื่นเช้าไปทำงาน 8:00 น 4:30 นเลิกแต่ก็ไปทำงานอีกที่นึงมันก็เป็นงานประจำแต่พอมาทำที่นี่เราจะต้องตื่นข้อแรกไปซื้อปลาต้มโขข้างนอกไปเตรียมชุดกาแฟนอนคนสุดท้ายจนลูกค้าขึ้นนอนกันหมดแล้วเราก็ถึงไปเข้าห้องนอนมันก็จะเหนื่อยกว่างานประจำแต่สิ่งที่เราได้มาคือเราภูมิใจนะภูมิใจที่ลูกค้ามาแล้วก็ชอบที่นี่ครับนะคือถ้ามีอะไรค่อยคิดค่อยมันทุกอย่างมันมีทางออกมันขึ้นอยู่กับตัวเราถ้าเราสู้เราไม่ท้อนะฮะเรามีความตั้งมั่นนะครับสู้ประสบความสำเร็จทุกคนครับตอนนี้นอกจากไม้ผลที่ผมปลูกไว้มีทุกอย่างผมเตรียมไว้ให้ลูกผม2คนเป็นไม้เศรษฐกิจมีไม้สักกับพยูงประมาณ 1,400 กว่าต้นครับ 1,400 กว่าต้นเอาไว้ให้เขาตอนนี้เขา30กว่าตอนที่เขา60กว่าที่พ่อล้มเหลวถ้าเขาล้มเหลวเขาก็ยังมีมาเศรษฐกิจขายต่อชีวิตก็ได้เพราะเขาจะต้องมีครอบครัวมีไปด้วยกันวันนี้จะพาไปดูภารกิจของทีมนักกายภาพบำบัดอาสาจากมหาวิทยาลัยรังสิตในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดและผู้สูงอายุที่รักษาตัวและกักตัวอยู่ที่บ้านโดยทีมนักกายภาพบำบัดอาสาไฟแรงกลุ่มนี้โอ้โหเท่สุดๆไปเลยล่ะครับนักกายภาพบำบัดอาสาจากมหาวิทยาลัยรังสิตจัดทีมชุดใหญ่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยโควิดในเขตชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าไปช่วยเหลือให้คำแนะนำและมอบถุงห่วงใยของใช้จำเป็นในระหว่างการรักษาตัวอีกด้วยแหละครับจริงๆพอเราลงพื้นที่เราเห็นจริงๆเลยว่าเวลาผู้ป่วยที่ได้ถุงอะไรไปหรือว่าได้อุปกรณ์อะไรไปแล้วเนี่ยปัญหาคือใช้ต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่เป็นเลยนะครับเราพอดีเราลงไปพื้นที่อยู่แล้วเราเลยได้โอกาสในการสอนใช้อุปกรณ์และใช้เครื่องมือเพราะอุปกรณ์และเครื่องมือเหล่านี้มันจะเป็นเค้าเรียกว่ามันเป็นข้อมูลอาการเจ็บป่วยของคนไข้ที่ติดโควิดเนี่ยสื่อสารกับแพทย์ที่เทเลเฮลมาหรือโทรศัพท์มาติดตามอาการต่างๆเหล่านี้ได้นะครับถ้าเราสามารถทำให้ความรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นในตัวของผู้ป่วยเลยผู้ป่วยเขาจะได้รู้สถานการณ์และรู้ภาวะของตัวเองได้แบบทันทีทันใดมันช่วยทำให้เวลามันสั้นลงเยอะเลยหากจะให้ทีมนักกายภาพบำบัดลงพื้นที่ติดตามอาการของผู้ป่วยทุกวันก็คงจะไม่ไหวใช่ไหมล่ะครับเทคโนโลยีในปัจจุบันอย่างระบบเทเลเฮลท์หรือบริการสุขภาพทางไกลจึงเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยลดระยะเวลาการทำงานและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผลนั่นเองครับ
แน่นอนครับว่าเรามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนะแต่จำนวนคนนักกายภาพก็ยังมีจำนวนเท่าเดิมเราจำเป็นต้องใช้พึ่งเทคโนโลยีนะครับเทเลเฮลท์ก็เอาเข้ามาช่วยเราเราสามารถติดต่อคนไข้คนหนึ่งที่วันหนึ่งนะได้ประมาณ 10-20 คนได้อย่างสบาย1คนเราติดต่อได้ 5-6 คนได้เลยอย่างนั้นสบายงั้นเราใช้ระบบของเทเลเฮลท์ในการติดต่อสื่อสารกับผู้สูงอายุนะครับหรือว่าคนที่ติดโควิดที่ทำโฮมไอโซเลชันอยู่ที่บ้านที่อาจจะยังไม่เข้าถึงบริการจริงๆที่หน่วยงานภาครัฐจัดเอาไว้ให้ได้นะครับเพราะผู้สูงวัยเป็นกลุ่มที่บอบบางที่หากได้รับเชื้อโควิดแล้วอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากกว่ากลุ่มอื่นๆและมีโอกาสที่จะเสียชีวิตสูงมากครับการติดตามอาการและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากๆเลยล่ะครับปัญหาที่เจอคือหลักๆเลยนะคะคือผู้ป่วยอยู่ที่บ้านได้รับการรักษาทางการแพทย์บ้างแล้วบางส่วนในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวเนาะเขาดูแลตัวเองไม่เป็นแล้วก็โดยเฉพาะผู้สูงอายุบางบ้านเนี่ยผู้สูงอายุจะอยู่กับเด็กซึ่งเด็กก็ไม่สามารถลูกหลานก็ไม่สามารถดูแลได้แล้วในส่วนนี้จะดูแลเรื่องอะไรบ้างล่ะครับผู้สูงอายุก็คือสมรรถภาพโดยรวมนะคะของเขาทุกระบบก็จะถดถอยตามอายุแล้วเชื้อโควิดเนี่ยมันก็ส่งผลต่อระบบหายใจเขามันก็จะยิ่งแย่ลงไปใหญ่เพราะฉะนั้นในกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะได้รับผลกระทบอันนี้ค่อนข้างมากอย่างน้อยการดูแลระบบหายใจเบื้องต้นควบคู่กับการรักษาทางการแพทย์การให้ยาการทำการยาบำบัดเนี่ยมันจะช่วยทำให้เขาไม่ได้แย่ลงมากกว่าเดิมมีคนคอยดูแลและให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอแบบนี้คงเบาใจลงไปบ้างใช่ไหมล่ะครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะทีมนักกายภาพบำบัดอาสาจัดทีมให้ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโควิดที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านรวมถึงผู้ดูแลผ่านคลิปวิดีโอสั้นๆเข้าใจง่ายเหมาะกับผู้สูงวัยที่มีปัญหาขี้หลงขี้ลืมนั่นเองครับโอ้โหแบบนี้ดีสุดๆไปเลยการทำคลิปวิดีโอเนี่ยค่ะต่อยอดมาจากกระบวนการในการทำเทเลเฮลท์นะคะซึ่งจริงๆแล้วค่ะเวลาที่เราทำเทเลเฮลท์เนี่ยเราจะต้องมีบุคลากรทางการแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดที่จะต้องจำเพาะเจาะจงให้เป็นคนๆไปซึ่งในณสถานการณ์ปัจจุบันค่ะจะพบว่าจำนวนบุคลากรเหล่านี้ค่ะไม่เพียงพอและอีกอย่างนึงที่เป็นปัญหาสำคัญเลยนะคะก็คือหลังจากที่เราสอนคนไข้ไปแล้วปัญหาสำคัญคือคนไข้จำไม่ได้คนไข้ลืมค่ะเราจึงจัดทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อเป็นสื่อนะคะในการให้ความรู้ในบริบทในการปฏิบัติตัวเพื่อเป็นวงกลางด้วยนะคะเรียกได้ว่าดูแลกันตั้งแต่ตอนป่วยระหว่างการรักษาจนกระทั่งหายป่วยกันเลยล่ะครับแบบนี้น่าจะพอช่วยให้ผู้สูงวัยหลายๆท่านได้คลายความวิตกกังวลลงไปบ้างนะครับเขาค่อนข้างที่จะแฮปปี้แค่เขาได้คุยกับเราบางทีเขากักตัวอยู่ที่บ้านก็คือบางคนอยู่แค่กัน2คน2ตายายหรืออยู่กับลูกหลานอย่างเงี้ยค่ะไม่เจอใครเลยอย่างน้อยแล้วเขาเจอเราอ่ะเราได้พูดคุยมันก็ได้คลายความกังวลกับเขาแล้วก็เขาก็จะมีคำถามมากมายที่เขายังไม่มีคำตอบซึ่งตรงนี้บางทีเขาหาคำตอบไม่ได้จากไหนเขาก็จะถามจากเรามันก็ได้คลายความวิตกกังวลเขาได้บ้างเพราะเรื่องของผู้สูงวัยไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือแค่ใครคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ทุกภาคส่วนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือดูแลให้พวกท่านเหล่านี้ได้รับสิ่งที่ดีสวัสดิการที่สามารถเข้าถึงได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยเพื่อให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมที่อบอุ่นสำหรับผู้สูงวัยในอนาคตนั่นเองครับและทั้งหมดนี้นะครับคือลุยไม่รู้โรย Super Active วันนี้ครับหรือหากว่าใครชมไม่ทันนะครับก็สามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ไทย PBS Facebook และ YouTube ลุยไม่รู้โรยวันนี้หมดเวลาแล้วครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ